ผู้ชมครับล่าสุดหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเราได้มีโอกาสไปที่บ้านของนายมนตรีเนี่ยนะครับเราได้คุยกับแม่ของมนตรีแล้วนะฮะก็คือป้าสุวรรณป้าสุวรรณเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนประมาณ9โมงเช้าอ้าวมนตรีโทรศัพท์มาหาฮะแล้วก็กลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านคือยังไงมาที่สระแก้วใช่ค่ะอ้าวเฮ้ยมนตรีกลับมาที่บ้านค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตำรวจก็เลยลงพื้นที่ที่บ้านที่จังหวัดสระแก้วแต่ปรากฏว่าหนีไปก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะมาถึงวันนี้ก็เลยได้คุยกับแม่สุวรรณแม่บอกว่าลูกโทรหาตั้งแต่เมื่อวานนี้แสดงว่าตอนที่ก่อเหตุเสร็จหนีออกจากคอนโดตอนตีสองโทรหาแม่ก่อนแล้วกลับบ้านแล้วกลับมาที่บ้านคืออันนี้เราไม่ว่ากันนะฮะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยการประสานการล่าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่มีใครนึกถึงว่าเฮ้ยมันกลับบ้านคือถ้าเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วตอนเช้าล็อกเลยเนี่ยนะฮะอาจจะทันแต่แวบมาหาแม่แล้วหายฮะเกิดอะไรขึ้นไปเรื่องนี้คุณแม่บอกว่ามนตรีโทรหาคือ9โมงของเมื่อวานนี้สารภาพว่าผมไปข่มขืนผู้หญิงมาแม่ก็ยังตกใจบอกเฮ้ยทำจริงหรือเปล่ามนตรีอ้างกับแม่ว่าผมเมาแล้วผู้หญิงนุ่งน้อยห่มน้อยอันนี้พูดไม่จริงแล้วนะคะพูดไม่จริงเพราะถ้าเป็นไปได้นี่คือหลักฐานที่เราขึ้นให้ดูว่าเขาโทรหาแม่เขายังไงบ้างตอน9โมงนะคะแล้วก็มีข้อความที่คุณแม่เนี่ยโทรหาช่วงบ่ายของวันนี้อีกหลายครั้งเพราะว่าลูกเนี่ยหนีไปคือแม่บอกว่าเขาสารภาพแล้วตั้งแต่ตอนโทรมาหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายลูกชายกลับมาถึงบ้านแม่ยังถามเลยบอกเฮ้ยทำจริงหรือเปล่าลูกชายสารภาพว่าทำจริงแม่บอกว่าไปมอบตัวซะทำผิดก็ต้องติดคุกลูกชายไม่ได้พูดอะไรค่ะแล้วก็บอกว่าขอยืมรถมอเตอร์ไซค์แป๊บนึงจะออกไปซื้อของหลังจากนั้นตั้งแต่1ทุ่มลูกชายหายไปแม่ไม่สามารถติดต่อลูกได้อีกก็คือหนีแล้วนะคะก่อนที่มันจะเป็นข่าวดังคุณแม่ยอมรับเรื่องข่มขืนครั้งก่อนเมื่อปี56ตอนนั้นลูกติดยาเสพติดเสพยาบ้าแล้วก็หลอนไปข่มขืนเห็นบอกว่าเหยื่อเนี่ยสมัยนั้นพิการด้วยนะคะเป็นเด็กพิการแล้วเป็นเด็กผู้หญิงแต่ลูกพ้นโทษออกจากเรือนจำมาเป็นหัวหน้ารปภ.เขาเนี่ยกลับตัวแล้วสุดท้ายวันนี้ลูกมาก่อเหตุซ้ำอีกคุณแม่อยากขอโทษผู้เสียหายและอยากให้ลูกมอบตัวรับโทษตามกฎหมายค่ะขอโทษที่เขาแยกวางนี้แยกวางผมเป็นเนาะแยกกับเสียใจแยกแก่ขอโทษเขาอยู่น่ะแล้วเพราะว่าย้ายโบได้เคล็ดเนาะเออขอโทษหลายๆหนึ่งตัวเนาะจะคิดจะได้กับใครตามเวทตามกรรมมันน่ะแหละยายบ่มีเงินไปเสียดอกยายบ่อยากให้ลูกเฮ็ดเนาะยายกําลังปลอมอยู่ตํารวจก็มาพอดียายอยากให้มันไปถ้าตํารวจที่นั่นเพิ่นเข้าใหญ่บัดนี้มันบ่รอดมันก็บอกว่ามันบ่รอดติล่ะจังได๋ก็จับมันว่าจังได๋ก็ถูกจับยายก็ว่าเฮ็ดได้หยังล่ะลูกฮู้ว่าของผิดกฎหมายมึงเฮ็ดได้หยังมันบ่ถูกตําหยังยายก็บอกอยู่จ้าแค่นั้นแหละเราก็เอาไปคุยกันไปเคลียร์กันเราก็ทําขวนให้เด็กอ่ะ 20,000แล้วศาลเขาก็ตัดสินติดคุกยายเลยบอกว่าเขาตัดสินที่แรกยายขอ5 ปี 5 ปีที่นี่ตำรวจเขาบอกว่าไม่สงสารน้องเลยไม่สงสารมันทำผิดก็รับผิดที่ศาลเขาเลยตัดสิน5 ปี 5 เดือนผลสุดท้ายมันติด3 ปีกว่าๆมันก็ออกมาแถววันนี้เรายิ่งตกใจนะฮะข่มขืนเด็กพิการผมไม่ได้ไปว่าคุณตำรวจนะแต่นี่จะเป็นบทเรียนของตำรวจอย่าเพิ่งไปเอาผิดยามเขานะฮะบริษัทเขาเมื่อคุณเซ็นเอกสารให้เขาเป็นยามได้ทั้งที่เขาข่มขืนเด็กพิการใช่ไหมใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณบอกว่าบริษัทยามรับมาได้ยังไงหลักฐานตัวนี้มันก็เลยด้วยความเคารพตีแสกหน้าตำรวจกลับเพราะตำรวจบอกว่าได้รับอนุญาตประกอบอาชีพที่งานขึ้นเขาไม่ได้ดึงใบนี้เต็มมาใช่ไหมทีมงานขึ้นเพจตัวนี้ขึ้นมาเต็มจอหน่อยคุณผู้ชมอาจจะอ่านไม่เห็นนะฮะผมจะขึ้นให้ดูนะฮะคนนี้ข่มขืนเด็กพิการมาก่อนแล้วมาเป็นยามได้ตำรวจเซ็นเอกสารมาว่าได้รับอนุญาตประกอบอาชีพเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยตามความในมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจพ.ร.บ.รักษาความปลอดภัยใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยมีอายุ3 ปีนับตั้งแต่ออกใบอนุญาตแล้วก็ว่ากันด้วยข้อกฎหมายจะไปสิ้นสุดคือ28 พฤศจิกายน 65ข่มขืนเด็กฮะแล้วกลับมาเป็นยามขณะเดียวกันโซเชียลมีเดียแม่วันนี้ดู Facebook มนตรีหน่อยไหมฮะล่าสุดสอบสวนกลางกำลังล่าตัวอยู่นะฮะเห็นบอกว่าพอเข้าไปดูเนี่ยเจ้าตัวมีบัญชี Facebook 2 บัญชีนี่บัญชีที่1ใส่เสื้อสีส้มใช้งานเมื่อวันที่25 มีนาแล้วไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยล่าสุดก็มีสังคมแห่เข้าไปด่านะฮะหลังจากนั้นบัญชีเป็นรูปโปรไฟล์งานทอดกฐินแล้วก็เขียนว่าโสดทักมาครับนี่ตำรวจเดี๋ยวจะทักไปหานะฮะเคลื่อนไหวล่าสุดคือตอนปี62
ซึ่งวันนี้คุณแม่ก็เลยบอกขอโทษแล้วก็เลยแฉให้ฟังว่าลูกชายมีประวัติทำร้ายผู้หญิงพิการมาแล้วอาสะใภ้ของรปภ.โฉดรายนี้ก็ยังเปิดใจกับทางอมรินทร์ทีวีด้วยนะครับบอกว่าตัวเองเพิ่งเห็นข่าวตกใจมากไม่นึกว่าหลานชายนอกจากกระหมขืนเด็กพิการก็ยังมาก่อเหตุซ้ำอีกก็เลยตอนนั้นนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี56ทางด้านของแม่ของนายมนตรีเนี่ยก็เคยรับผิดชอบคดีเก่าไปแล้วที่ไปข่มขืนเด็กคุณผู้ชมฮะลูกชายทำผิดเท่าไหร่รู้ไหมฮะ10ขวบใช่ไหมฝ้ายใช่ค่ะแล้วก็เหตุการณ์นั้นเนี่ยให้เงินทำขวัญผู้เสียหายไปมนตรีถูกจำคุกนะคะข้อหาข่มขืนเด็กจำคุกไป3ปี5เดือนแต่ตอนนี้เนี่ยไอ้เด็กคนนี้เขาไปอยู่ที่อื่นละเขามีชีวิตใหม่ไปแล้วแต่เหตุการณ์ทั้งหมดทางฝั่งของญาติเองก็ยังเหมือนกับคาใจว่าทำไมเจ้าที่ตำรวจถึงให้โอกาสเขาแล้วก็กลับมาทำตัวแบบนี้อีกอะค่ะคือครั้งนี้เป็นคนผู้ใหญ่แต่ครั้งก่อนเป็น10ขวบไม่ใช่ย้ำบ่อยอะไรนะฮะเพื่อให้เห็นความเป็นมนุษย์ของเขาขนาดเด็กพิการ10ขวบยังไม่เว้นเพราะฉะนั้นวันนี้มาเป็นหัวหน้ายามก็เลยทำอีกอยากพูดให้เขาว่าให้เขากลับมามอบตัวค่ะเพราะว่าเราดิ้นไปสู้ไปมันก็มีแต่ทางเสียขั้นเขากลับมามอบตัวแม่เขาก็จะนอนตาหลับขั้นเขายังอยู่แบบนี้แม่เขาก็จะนอนไม่หลับเพราะฉันเอตัวแม่เขาเราสนิทกันเรารักกันมากจ้ะกับปัญญุ้ยเนี่ยก็อยากจะบอกทุกคนว่าเขาเจอแบบนี้มันก็เสียใจกันทุกคนเนาะเสียใจเพราะว่าตัวป้าเองก็เคยเสียใจมาเหมือนกันจะให้ระวัดระวังตัวก่อนจะไปไหนมาไหนเราก็มองเอาแหละคุณผู้ชมฮะวันนี้เห็นบอกคุณบุ๋มปนัดดาเขาต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธิสตรีผู้หญิงล่าสุดบุ๋มปนัดดาก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยนะฮะคุณบุ๋มถึงขนาดบอกเลยนะครับหวังว่าใครที่ทำเรื่องสิทธิมนุษยชนจะไม่ว่าเรื่องเปิดหน้าคนร้ายอันนี้ถูกต้องเพราะมีหลายคนบอกจะฆ่าตาทำไมและจะให้สังคมช่วยตามหาดร.บุ๋มปนัดดาก็บอกว่ามันต้องเปิดล่าสุดวันนี้เราไปเจอเจ้าตัวด้วยใช่ไหมฝ้ายทนไม่ไหวค่ะก็คืออย่างที่บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยแชร์ใบหน้าของคนร้ายนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีหลักสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยแต่กรณีนี้หนึ่งเลยคนร้ายกำลังหลบหนีสองเขาไม่ได้ทำผิดมาเป็นครั้งแรกเขาเคยข่มขืนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเอาจริงในมุมมองอย่าไปปกป้องคนแบบนี้วันนี้คุณบุ๋มบอกนะคะคือไม่ได้เหมารวมทั้งหมดคนพ้นโทษแล้วกลับตัวเป็นคนดีก็มีแต่กับคนอีกบางกลุ่มเนี่ยเหมือนกับทำไมยังต้องไปปกป้องหรือคนแบบนี้อยู่ค่ะนี้ไม่ได้กระทำความผิดครั้งแรกเขาเคยก่อเหตุกระทำความผิดข่มขืนมาแล้วนะคะแล้วเพิ่งได้รับพ้นโทษมาไม่กี่ปีทำไมมาทำซ้ำอีกดังนั้นคนแบบนี้คือบุคคลอันตรายเราต้องรู้และเราต้องรู้แล้วล่ะว่าคนแบบนี้เอ้ยถ้าเจอหน้าแบบนี้1คือแจ้งนะแจ้งตำรวจ2ถ้าอนาคตจับตัวไม่ได้หรือยังไงก็ตามอย่างน้อยก็ต้องป้องกันตัวเองบ้างดังนั้นก็เลยโพสต์ภาพผู้ชายคนนี้ให้จับตัวได้โดยเร็วค่ะอาชีพบางอาชีพมันมีข้อจำกัดที่ห้ามคนที่เคยกระทำความผิดอย่างเช่นข่มขืนอย่างเงี้ยไม่ควรทำความผิดเนี่ยเป็นความผิดของทางบริษัทรปภ1ละทำไมถึงรับคนแบบนี้มาทำงานอย่างที่2แต่อันนี้อ่ะคุณบุ๋มตอนให้สัมภาษณ์หลังจบรายการแซะใช่มั้ยซึ่งก็ตอนนี้อาจจะไม่ทราบว่าบริษัทเขาก็เอาเอกสารตำรวจนั่นแหละเนี่ยนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องปิดนะฮะก็ให้สังคมเห็นไปเพื่อจะได้ตามหาช่วยกันฮะจบเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ